นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาพบกับเบรกที่4ของรายการ Speed Rider ครับทางช่อง True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์แน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญพิธีกรรับเชิญของเรายังอยู่กับเราครับพี่บานสุริสารวัฒน์สมณะทราบมาว่าตอนนี้ SMS เข้ามาเยอะมากครับเพื่อมาถามพี่บานโดยเฉพาะนะครับแล้วก็แต่สำหรับรุ่นอื่นๆนะฮะเรื่องของรถใหญ่อะไรเงี้ยก็ยังถามได้อยู่เช่นเดิมนะครับแต่ก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับเรามาขอก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผมช็อคอัพดีๆเหนือกว่าความหนึบช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับเมื่อสักครู่ก็เขาเห็นเขาบอกว่ามี SS รออยู่เยอะมากมายเลยทีเดียวใช่นะครับทางนั้นก็ว่ามาเลยดีกว่าว่ามาเลยครับนะนี่ BMW แน่นอนครับ BMW F800 GS อยากได้ล้อหน้า17แอนอะไรอ่ะQ out ครับจะเอาอะไรเทียบได้เอาอะไรเทียบได้เอาอะไรเทียบได้อย่าได้ล้อหน้า17ถ้าเป็นตัว GS ตัวนี้จะเป็นตัว Adventure ละใช่เป็นตัวที่อยู่หน้าวอลผมเลยตัวที่เป็น cover ทีนี้เอาอะไรเทียบได้หมายความว่าไงอ่ะพี่บ้านเอาอะไรเทียบได้เหรอผมยังไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่อยากได้ล้อ17เอาอะไร Q out จะเอาอะไรเทียบได้ครับหมายถึงว่าจะใส่ของอะไรได้เหรอน่าจะประมาณนั้นนะถ้าเผื่อว่าใส่ของอะไรได้ตัวนี้แนะนำให้ไปที่วันเดอร์ลิตนะครับก็คืออยู่ที่เกษตรนวมินเป็นตัวเกษตรนวมินตัวทับใหม่นะครับเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรมาจากเกษตรนวมินแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่ไปตัดใหม่อ่ะรัชดาตรงเดอะวอล์กิ้งทางไปแฟชั่นไอซ์แลนด์อ่ะตรงนั้นเป็นศูนย์สำหรับตกแต่ง BMW โดยเฉพาะนะครับถ้านอกเหนือจากที่ BMW ไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลน่ามอเตอร์หรือว่าเจเนอเรลมอเตอร์แล้วเนี่ยคือที่นั่นเขาจะขายของสแตนดาร์ดแต่ถ้าเป็นของแต่งนะครับเป็นของแต่งเฉพาะ BMW โดยเฉพาะนะครับแนะนำให้ไปที่นั่นวุนเดลิตครับลองเซิร์ชดูได้นะฮะอยู่ข้างๆ Hell HELD Hell ก็คืออุปกรณ์สวมใส่ที่มาจากเยอรมันหรือนี่เกียร์ที่มาจากเยอรมันเหมือนกันนะครับเปิดข้างๆกันเลยฮะเพราะว่าเขาจะของเดียวกันนะครับตามนั้นครับเราไปดูครับไปดูครับนะครับSMS ถัดไปต่อไปมาเลยครับนบานคิดว่าถ้าให้ดิเลกอาชาวงมาแข่งตัวพันแบบไหนครับแบบสมัยนี้จะเป็นยังไงอะดิเลกตอนนี้คงจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าร่างกายที่ปล่อยจนบวมฉุแล้วบวมแล้วนะต้องเรียกว่าบวมแล้วไม่สามารถที่จะไปต่อกรกับน้องๆรุ่นใหม่ได้แล้วไม่มีสิทธิ์เลยครับตอนนี้แต่ถ้ายุคนั้นก็ต้องยกให้เขาละเนาะยุคนั้นก็มี2คนก็ถือว่าขี่ได้นะแต่โดยรวมแล้วดิเลกก็ไม่ใช่ชอบรถใหญ่เท่าไหร่ครับเคยเอาขึ้นมาขี่250ก็สู้พี่จำไม่ได้ครับทางใครจะถนัด150มากกว่าเป็นเจ้าแห่ง150มาตอนนั้นนี่นี่ล่าสุดเขาเรียกอะไรชวนไปขี่ Endurance 24ชั่วโมงเฮ้ยดูร่างกายตัวเองบ้างก็เคยไงอ่ะต่อไปครับครับ Nmax 300 Xmax 300จะเข้าไทยไหมครับแล้ว Forza จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนโฉมไหมใช่ไหมน่าจะเปลี่ยนโฉมไหมหรือไม่จะเปลี่ยนโฉมไหมครับต้องคือ2ปีแล้วอ่ะมันก็ต้องใกล้ๆถึงวาระของมันแล้วล่ะก็4ปีจะเปลี่ยน4ปีในรอบการปล่อยใช่ครับการเปลี่ยนของในระหว่าง4ปีก็จะมีกับเรียกว่ามันเชนเขียนคิ้วทาปากเปลี่ยนสีอย่างนี้ฮะอีกปีหน้าอาจจะยังไม่เปลี่ยนรูปแบบไม่เปลี่ยนโฉมอาจจะมีสติ๊กเกอร์เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนกันเนี้ยที่ปีนี้ต้นปีทำการเปลี่ยนสีไปนะครับฟอร์ซ่าก็ต้องรออีกปีนึงอ่ะใช่กว่าจะเปลี่ยนโฉมนะนี่อันนี้คือเป็นโฉมล่าสุดนะฮะฟอร์ซ่าโฉมล่าสุดส่วน X-Max จะเข้าไหมเข้าครับเข้าไหม X-Max ยังไม่แน่ใจนะ X-Max 300ใช่ไหมที่เราประเมินกันว่าน่าจะเข้าเพราะว่า Yamaha ขาดเซกเมนต์ตรงนี้ใช่เขามีT-Max มาปะทะกับตัวนี้แหละT-Max มีแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัว N-Max ก็มาปะทะกับ PCX แล้วแต่ X-Max เนี่ยก็คือทำมาปุ๊บก็มาไฟติ้งกับ Forza นี่เลยก็ต้องดูแผนการตลาดของ Yamaha ครับผมทีงฮะนะครับว่าจะปล่อยให้ Honda สบายเลยหรือเปล่าหรือ Yamaha จะออกมาแชร์ตลาดอันนี้ก็ไม่แน่แต่คิดว่าถ้าเป็นไปได้ผมว่าน่าจะเข้ามาใช่นะครับน่าจะเข้ามาดวลกันละโอเคต่อไป Serpico กับ K150 น่าเล่นไหมครับถ้าตอนนี้กำลังกลับมาถ้ายังรัก2จังหวะยังรักความเร็วน่าเล่นฮะทั้งคู่เลยป่ะสมไว้ทั้งคู่เลยไหมคือ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน Serpico จะ
อาการใหญ่ๆบวมๆหน่อยท้ายไฟท้าย3ดวงถ้า KR ก็จะเพรียวรูปร่างสวยงามแล้วแต่มุมมองของคนนะฮะแต่การขับขี่แล้วก็ใกล้เคียงกันฮะใกล้เคียงกันก็ถือว่าน่าเล่นน่ะน่าเล่นฮะแล้วแต่ Civico นี่เขาบอกว่าเหมือนจะเป็นคาร์สที่เป็นทัวริงมากกว่าแฮนจะสบายกว่าจะนั่งสบายตำแหน่งของแฮนกับท่านั่งเนี่ยจะสบายกว่า KR แต่ KR นี่จะเป็นแนวสปอร์ตจะก้มแต่ KR ตัวหลังก็ดีขึ้นนะตัวเซอร์วิโก้จะหนักกว่าดูรูปโครงมันใหญ่มากกว่าแต่เครื่องยนต์ใช้พื้นฐานเดียวกันไหมพี่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันใช่ไหมเทพยุทธเสื้อทองเขียวกระบี่มานี่เป็นหัก SE นี่ตัวแรกเลยฮะตัวแรกนี่ตัวแรกท้ายเหลี่ยมท้ายเหลี่ยมฮะท้ายโรโบคอปนี่เป็นสี SE สีพิเศษสีเขียวก็ต้องซื้อแถวปี40เนี่ยเป็นตัวสีเขียวครับฮะจริงๆวันนี้เราพยายามจะรวบรัดนะก็เดี๋ยวเอสเอ็มต่อไปว่ามาได้เลยครับผมครับผมพยายามมาได้เลยจริงๆนะโหเมื่อก่อนก็มีวิกเตอร์อีกตัวนึงใช่มั้ยอ่ะเอสเอ็มต่อไปเลยช่วยเปรียบเทียบระหว่างอะไรครับอาก้ากับ AR เป็นท่อแน่เลยให้หน่อยครับครับผมอาคาบูบิกได้ไหมได้ครับแล้วมีอะไรต่อมั้ยเอ่ยให้หน่อยได้มั้ยอาคาเนี่ยจะเป็นพี่บานสัมผัสในเกม Virtual Bike กำลังใช้ท่ออะไรกำลังลังเลอยู่อะครับปวิกแทบจะ แทบจะทุกค่ายนะ ที่ดูเหมือนทุกคนเนี่ยจะมอบความไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นรวมไปถึง Motor T ก็หลายๆค่ายก็ใช้อยู่นะครับ Virtual Bike ก็ใช้อยู่นะ Virtual Bike ใช้กันหลายคนใช้หลายคนก็ดูแล้วมีเหตุผลกว่ายี่ห้ออื่นถ้าอย่าง AR เนี่ยใช่มั้ยมันก็จะไม่ค่อยแอโร่มันก็ได้ในระดับนึงแต่ว่านะอะครับปวิกดูในเรื่องของแบรนด์ในเรื่องของสมรรถนะที่เห็นจะแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไปสุดท้ายอยู่ที่รูปทรงแล้วก็เสียงโอ้ถ้าเสียงนะ AR นี่ดังลั่นทุ่งเพราะว่าตัวท่อเขาจะปลายเขาจะแบบสั้นกว่าแล้วก็ซุ้มเสียงว่าสตาร์ททีนี่ยังไม่ทันเบิ้ลก็ทุ่งแตกแล้วฮะแต่ถามผมเชียร์โอดเอียงไปทางอาคาบูอีกจะดีกว่าเพราะว่าดูจากราคาแล้วก็รูปทรงแล้วก็สมรรถนะที่ออกมาไม่ต้องลังเลไม่ต้องลังเลครับฟันธงว่าอาคาบูอีกน่าจะดีกว่าครับครับผมเรื่องต่อไปมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับเรามาดูกันอันนี้แต่ก็ต้องระวังนะว่าเรื่องของเสียงที่อาจจะไปทำร้ายใครเข้าๆนะครับทำร้ายประสาทหูแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็คนหนึ่งที่ไม่ชอบจริงๆใช่นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับโฟนอินเข้ามาได้นะครับทาง025309496-98นะครับหรือจะ SMS เข้ามานะครับ4827772นะครับพิมพ์ซีแล้วเว้นวรรคด้วยคำถามนะครับอ่ะอันนี้มี SMS มาใหม่ครับช่วยแนะนำรองเท้าวิบากราคาไม่แรงเหมาะสมกับอะไรเอ่ยกับประสิทธิภาพเลยครับรองเท้าวิบากที่ราคาไม่แรงถือว่ามีอยู่หลายรุ่นนะครับเพราะว่าทุกเรียกว่า1รุ่นเนี่ย1ยี่ห้อเนี่ยมันจะมีตัวท็อปตัวรองแล้วตัวบวยเป็นมาตรฐานของรถไม่ว่าจะเป็นวิบากหรือทางเรียบครับในส่วนถ้าเอาเรื่องของราคาที่แบบว่าจับต้องได้ 6-7,000 เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวมันจะเป็นเรื่องของชิปตัวรหัสที่เป็น SSI ตัว S ตัวชิปนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในอีกอันหนึ่งก็คือมันมีเขาเรียกว่ามาตินอัสตันมาตินอันนั้นก็ราคาถูกคุณภาพดีนะครับแต่ถ้าจะไปเล่นพวกอัลไพน์ไปเล่นพวกเกอร์เน่ไปเล่นพวกนั้นก็ราคามันโดดไป 20,000 บาทสองหมื่นถึงหมื่นกว่าเขามีเรื่องของแบรนด์เข้ามาด้วยใช่แต่จริงๆก็จะมีตัวรองนะตัวรอง 8,000 9,000 ก็มีอันนี้จริงๆแล้วบางคนอาจจะไปยึดติดที่ราคาแต่บางคนไปดูแล้วรูปทรงไม่ได้ราคาถูกรูปทรงไม่ได้อันนี้ถือว่าเราต้องมีในใจก่อนนะว่าเรามียอดเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่ในการที่จะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นไปดูว่าเราต้องการเหมาะสมเรามีเงินงบ 8,000 เนี่ยสามารถเล่นรุ่นไหนได้มากดีกว่าถ้าให้เรานำอย่างเงี้ยมันมากมายหลายรุ่นบางทีรูปราคาถูกรูปทรงไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเราเอาเรียกว่ามีเงินในใจไว้ก่อนแล้วไปหาดูจะเหมาะสมกว่าครับมาปิด SMS มั้ยอ่ะได้ PCX ออกตัวสั่นเป็นที่อะไรออกตัวสั่นอาการสั่นของรถขับเคลื่อนด้วยสายพานเป็นเรื่องปกติผมต้องบอกงี้ก่อนแต่ว่าเราแก้ได้ด้วยการเปลี่ยนสายพานเพราะใหม่ๆสายพานจะนุ่มพอสายพานเริ่มแข็งเนี่ยก็เหมือนกับยางรถเนี่ยเริ่มกระด้างไม่เกาะกับชามก็จะเกิดอาการสั่นสะท้านถ้ามันยังไม่ครบอายุเหรอพี่ถ้ายังไม่ครบอายุส่วนใหญ่ก็เป็นที่ตัวผ้าขัดที่จับกับตัวชามขัดได้ไม่ดีคือจับไปปล่อยหรือจับไม่พร้อมกันใน3ก้อนนะออกไปทุกๆอย่างใช่ไหมใช่ครับก็ออกมาทำความสะอาดอันนี้ทำความสะอาดได้ใช่ครับทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งดูอย่าเอากระดาษทรายไปขัดนะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเอากระดาษทรายไปขัดกับผ้าขัดเนี่ยซึ่งจะทำให้ผ้าขัดเสียรูปทรงไปก็ยิ่งจับ
ไม่พร้อมกันใหญ่ต้องทำอย่างไรหน้าสัมผัสส่วนใหญ่ผมจะใช้แปรงทองเหลืองปัดๆเศษฝุ่นที่มันเกาะอยู่ในผ้าคัดออกแล้วก็ดูไอ้กะโหลกคัดมันเบี้ยวหรือเปล่าบางคนเนี่ยไปลุยน้ำมาตอนที่มันร้อนอยู่แล้วจุ่มน้ำไปทันทีทันใดเนี่ยหดทรงกลมมันจะเสียทรงแล้วจะกลายเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใช้ครั้งต่อไปเนี่ยผ้าคัดก็จะจับไม่พร้อมกันออกตัวก็จะสั่นรถลุยน้ำก็มีปัญหาใช่ครับเวลาถ้าไม่จำเป็นอย่าลุยน้ำเป็นอย่าลุยน้ำอ่ะว่ากันไปครับครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ขอเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับกับ Speed Rider